วันนี้เราจะพามาพบกับเมนูสะจุยังไม่มีแจวครับเดี๋ยวรอแจวขมๆก่อนบางที่ก็ใส่บางที่ก็ไม่ใส่นะครับใบมะกรูดเนี่ยแต่บ้านผมร้อยเอ็ดจะใส่ซอยจังไหนก็ได้ว่าจะว่าซอยนิ้วอยู่ของโอ้ยไปอะไรนี่เนี่ยมึงเนี่ยแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ต้องแดกนะครับผมจากช่องเหลิมสตอรี่ครับผมวันนี้เรามาทำเมนูย่างเนื้อจุงก้าแมวโปนกรุบกรุบคเนียสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับบองมีเที่ยววันนี้เป็นโอกาสดีนะครับมามีโมเมนต์พิเศษนิดนึงนะครับในช่วงนี้ก็มาเซอร์ไพรส์นะครับน้องที่ทำงานเซอร์ไพรส์น้องที่ทำงานขอบคุณครับที่ช่วยเล่นนะฮะที่ทำงานวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องเขานะครับตอนนี้เราก็เขาไม่ได้เชิญหรอกแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่านะเสนอตัวมาเองถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของครัวนะครับครัวไทยๆอันนี้เป็นพ่อครัวที่นำเข้ามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เราจะพามาพบกับเมนูสะจุยังไม่มีแจวครับเดี๋ยวรอแจวขมๆก่อนอันนี้เคลื่อนว่าตับนะครับผมเป็นอะไรแซ่บครับพี่น้องเอ้ยตับครับตับนี่แหละครับซอยกันสดๆตอนเย็นๆเนี่ย8คูณ8พี่น้อง8คูณ8ครับกินแล้วแข็งเลยพี่น้องเอ้ยแข็งเบิดขึ้นเลยอะไรแข็งตอนยังไงคุณซื้อนี่เนื้อเหรอเนื้อครับว้าวตอนใหญ่ตอนใหญ่กันแล้วทุกคนมักครับผมเจ๊ข้าวคั่วก็บักพริกมีผงชูรสป่ะฮะเฮ้ยนี่มีผงชูรสป่ะบ่ได้ดีมีผงชูรสเห็นบ่แซ่บเลยดิไปซื้อเอาอันนี้ซอยจุอันนี้สิลาบด้วยบาดมีลาบกับย่างครับเนี่ยเห็นไหมนะเนื้อติดมันมาเออน้องสุดยอดเลยครับอันนี้สิย่างเลยเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมนะครับมาพบกับเชฟหนุ่ยจากร้อยเอ็ดนะครับกับฝีมือการหั่นเนื้อที่บรรจงวิจิตพิสดารกันเลยทีเดียวนะแน่นอนนะว่าตอนนี้กำลังขอแห้งและขอเป๊กหนึ่งกันละกันนะครับกับน้ำเก๊กหวยก่อนที่จะมีแรงในการปรุงรสซอยจุสูตรเมืองร้อยเอ็ดนะครับบางที่ก็ใส่บางที่ก็ไม่ใส่นะครับใบมะกรูดเนี่ยแต่บ้านผมร้อยเอ็ดจะใส่ผมร้อยเอ็ดครับสูตรร้อยเอ็ดครับเอ็ดจังไหนก็ได้ว่าจะว่าซอยจังไหนก็ได้ว่าจะว่าซอยนิ้วอยู่ของโอเคครับเออโอ้ยลงใบพี่น้องมาเนี่ยความหอมนี่แหละครับสูตรเด็ดอ่ะนี่แหละครับผมสูตรร้อยเอ็ดครับหอมมาเนี่ยถ่ายเข้ากันครับถ่ายเพียสุกันได้กับใบข้าวคั่วกัวนี่กัวแม่ยิ่งต้องหอมพี่น้องของกัวบ้านเฮานี่พริกกับพริกบ้านเฮาด้วยน่ะโอ้โหเดือดกับใบมักเผ็ดกับใส่เผ็ดบ่มักเผ็ดกับบ่ต้องใส่เออมาเจมเพี้ยนี่แหละเพี้ยที่ต้มแล้วเท่านั้นโรยลงไปอ๋อพอให้มันได้กินเอาละป่ะเนี่ยคนป่ะเนี่ยอีกอย่างนึงคือขี้เดี๋ยวไปเอาผักก่อนลืมเฮาสุดซอยสุดซอยได้ไหนก็ได้วะเดี๋ยวซอยมือของตักมันหน่อยไปหน่อยพี่น้องปกติร้อยผักใส่ได้ไรปกติสิบใส่ผักซีเด้แต่ว่าสูตรร้อยเอ็ดบ่ใส่ผักซีเด้นี่มันบ่มีผักก็เลยต้องซอยใส่น้ำโรยแซ่บก็ต้องแซ่บแบบนี้โรยปวดขี้แตกพออยู่พี่น้องเอ้ยเป็นน่าแซ่บครับโอ้เลือกมาเนี่ยนี่ไหนยี่แตงกวาสองแชมพูใบบวบกนี่ใบบวบกนี่มากินแก่ชำไรเนี่ยใบบวบกเนี่ยอ้าวบาดเนี่ย
แล้วซิมมังกรเด้อแค่ซิมหนึ่งสิหรอกสุดซ้ำนั่นบ่มีคำสิบรรยายจือบ่จำคำไหนแต่คำนั้นนี่ทำไมไม่มาด้วยอ่ะต้องรอเพลงหนึ่งเรื่องครับตอนนี้98%ครับครับรถเกลียวเนี่ยผมใส่ดีแท้ได้พี่น้องว่ามันดีพร้อมเนี่ยนี่ไว้กับไปอะไรนี่นึงเนี่ยแดกได้ก็แดกไม่ได้ก็ต้องแดกนะอันนี้พันกีบเลยเนี่ยพันตับแล้วพันเนื้อก่อนดีกว่าเมื่อกี้กินตับไปแล้วพันเนื้อไปพี่น้องดูเข้าไปอีกนี่เอาไหมมันจะยืดไปจ้ะสุดยอดครับร้องมึงสวัสดีครับมิตรแฟนเพลงวันนี้คงจำกันได้แล้วนะสำหรับคลิปที่แล้ว นักร้องพี่คนพิการวิจารณ์จันสรร วันนี้ก็ได้มีโอกาสอีกวาระหนึ่งที่ได้มาเจอกับมิตรแฟนเพลงทุกท่านเชิญให้มาร้องเพลงด้วยขยันไม่เล่นนะครับเรื่องไหนทำไมงั้นก็จะเงียบเหงาถ้าไม่ได้ร้องบ้างวันนี้รู้สึกว่าพร้อมเป็นพิเศษเลยเสียงดังตั้งแต่นักร้องย่างเข้ามาในบ้านนี้ก็ได้ยินเสียงเลยตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งเมนูจะต้มยำปลานิลสูตรพิเศษครับผมปลานิลโลครึ่งตัวหนึ่งเตรียมเครื่องใส่ต้มยำมีพริกบ่เนี่ยพริกเม็ดไหมพริกเปล่าไปไหนแล้วไปเปล่าขาครับผมรากผักชีจัดใส่หม้ออันนี้ไปก่อนเพื่อให้สมุนไพรมันออกใส่เข้าไปใส่ปลาไปแล้วพี่น้องเอาใส่หอมไปบ่เนี่ยใส่ผักได้บ่เนี่ยเดี๋ยวผมสลดมาก่อนลืมเดือดแล้วครับพี่น้องถึงขั้นตอนวิธีการปรุงได้บ่เนี่ยปรุงกันแล้วแต่ผู้ใดสิหมักจังได๋เด้อหมักนัวก็ใส่ผงสลดหลายๆหมักเค็มก็ใส่น้ำปลาหลายๆหมักสมมาบีบน้ำใส่ซั่นมันล่ะที่แรกนับแรกใส่เกลือไปก่อนบาดจางครับวะเนื้ออะไรใส่ยังเอาโอเคแล้วบัดแล้วใส่ผงชูรสเข้าไปเลยใส่หลายแซ่บหลายพี่น้องโอเคใส่น้ำปลาเข้าไปสักน้อยพี่น้องกินเพื่อสุขภาพซิมมังกรบัดเนี่ยโอ้รสสำนันบ่เนี่ยแซ่บแล้วพ่อพี่น้องบ่นี่บ่ได้ใส่ผักนี้เราจะใส่ลบปรุงเลยนะครับใส่แต่ต้นหอมกับผักชีก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวใบกะเพราเราใส่ที่จานเลยจะได้หอมฟ้าผ่าฟ้าผ่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องอนามัยเลยพี่น้องวิธีการเฮ็ดใส่ถุงมือก่อนป้องกันเสื้อโรคด้วยกินกันหลายคนเขาสิมาใส่มือเข้าบ่ได้เด้มีเสื้อโรคต้องใส่ถุงมือกันเสื้อโรคความตัวใส่ลงไปเยี่ยมครับเอ๊ะใส่เพราะมันหอมเนี่ยพี่น้องขยำบ่เนี่ยมันเข้ากันบ่เนี่ยท่านพี่จังขันสมเนี่ยโอเคครับแค่นี้ก็พอแล้วครับผมจบขั้นตอนการหมักครับผมจากช่องเหลิมสตอรี่ครับผมวันนี้เรามาทำเมนูย่างเนื้อวากิวครับแต่ไม่ใช่ A5 นะเป็น A4อร่อยเอาแบบไหนนะฮะเชฟมีเดียมอ่ะเนี่ยมีเดียมแล้วเนี่ยย่างชุดเดียวเลยนะเนาะไฟมันจะแรงๆหน่อยนะครับผมนี่ไม่เฝ้านะอันตรายไฟมันแรงครับต้องเฝ้าตลอดเวลาดูสีเนื้อมันค่อนข้างมืดนิดหน่อยครับมันเลยไม่ค่อยเห็นนะครับผมเอาล่ะทุกคนเข้าได้เลยเอาละครับทุกคนพักคนที่ไหนนะครับทุกคนพักที่ไหนนะครับต่อ
ับปาร์ตี้แล้วแม่นะอยู่ยุ่งห่างไกลหลานอังคารดีกว่าอังคารดีกว่าเราแต่มันไม่แน่นอนเนาะวันนี้มาดูงานมาดูนักร้องแล้วเขยนักร้องไหมกัญจนาวันนี้มาเขยนักร้องอายุครบ30ครบรอบวันเกิดไม่ต้องไปวันเกิดรู้หรอกว่ามันเกิดอายุเท่าไหร่อายุมากแล้วล่ะจนลูก2แล้วอันนี้เขาไม่ให้เข้าบ้านมันก็ต้องอวยพรอยู่ข้างนอกเซฟ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 หลานหลานอัญชันว้าวตั้งแต่วันที่จากวันที่ไปขอครับก็เขา2คนแล้วถือว่าเป็นเท่าแก่เท่าแก่เลยสมัยนู้นสมัยลาสิขาใหม่ๆอะไรไปร้องเพลงบนบ้านเขาเขาก็ดีนะพอเราไปงานเขาก็โอ้ต้อนรับด้วยต้อนรับด้วยปืนด้วยมิดไม่ตีเขาดีใจไหมดีใจที่เราไปเนี่ยไปก็เป็นอันว่างานมันเกิดก็เป่าเค้กแล้วต่อไปก็กลับไปที่บ้านหลานอังเร